ไปดูเรื่องโหดเหี้ยมจริงๆครับทุกชมครับจะนำเสนออย่างระมัดระวังนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะเดาสงขลาตำรวจรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บที่กระท่อมหลังหนึ่งในสวนยางพาราที่ท่าโพที่สะเดาไปตรวจสอบพบศพของผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ22ปีผมขอไม่เอ่ยชื่อนอนเสียชีวิตอยู่ที่เตียงนอนมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืน357บริเวณหน้าผากเรียกว่าเสียชีวิตทันทีเนี่ยนะผู้บาดเจ็บมี2คนเป็นพ่อกับแม่ของผู้หญิงที่เสียชีวิตนั่นแหละก็คือคนนึงเนี่ยนะฮะแม่อายุ70แล้วก็พ่อซึ่งเป็นอัมพาตอายุ70เช่นเดียวกันทั้ง2คนเนี่ยบาดเจ็บถูกยิงด้วยปืนกระบอกเดียวกันบริเวณศีรษะกำลังหายใจริบหรี่อยู่กู้ภัยพระตรงเทิดธรรมทุ่งลุงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลมอแต่ในเวลาต่อมาระหว่างทางพ่อกับแม่ของผู้หญิงที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็เสียชีวิตด้วยสรุปว่าเหตุการณ์นี้เสียชีวิต3คนคุณตาเนี่ยอายุ70เป็นอัมพาตด้วยนะฮะก็คือพ่อของผู้ตายที่เป็นผู้หญิงอายุ22ปีสอบสวนญาติทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นพลทหารยังไม่ทราบสังกัดเป็นสามีของผู้หญิงที่ถูกยิงเสียชีวิตที่เตียงนั่นแหละซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีปัจจุบันเรียนอยู่ปี4สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสงขลาฝ่ายพลทหารคนนี้เนี่ยระแวงคิดว่าภรรยาจะตีตัวออกห่างเพราะว่าตนไปเป็นทหารเกิดโต้เถียงและบันดาลโทสะใช้ปืนจุด .357 จ่อยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ยิงแม่ยายแล้วก็พ่อตาที่เป็นอัมพาตบาดเจ็บก่อนที่พ่อตากับแม่ยายจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมอหลังเกิดเหตุเขยปืนโหดนี่ก็ขับรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวหลบหนีตำรวจกำลังไล่ติดตามนะครับต้องได้ตัวมานะครับโหดเหี้ยมจริงๆเลยน้องไร้ใช่3ศพเลยเรื่องความหวง